ี่ข้างถลอกHey, I'm Haley. I live down the road. I'm Mila. You say you're what, like allergic to the world, right? I guess you could say that. โรคที่แค่หายใจในอากาศธรรมดาก็ทำให้คุณเป็นภูมิแพ้อย่างหนักเรียกได้ว่าแค่หายใจก็ทรมานแล้วมีเพียงหนทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเขาได้คือต้องพาไปคลินิกห่างไกลแห่งหนึ่งเรื่องราวจะระทึกแค่ไหนไปฟังรีวิวกันเลยดีกว่ากับรีวิวอีไรจิตต้องขังอีไรนะครับเป็นภาพยนตร์ออริจินอลของ Netflix เพิ่งลงฉายเองนะฮะน่าจะประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยแหละหรือเดือนไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับเป็นแนวดราม่าฮอร์เรอร์มีฉากหวาดเสียวนะครับจะแต่ไม่ถึงกับเรท R หนักเท่าไหร่อีไรหนุ่มน้อยวัย11ปีมีการป่วยเป็นโรคปริศนาที่เรียกว่ารักษามาเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลจนผู้เป็นแม่และพ่อเนี่ยต้องพาเขาไปสถานที่แห่งหนึ่งที่เขามั่นใจมากๆว่าเขาจะหายจากโรคนี้ดร.ฮอนหมอรักษาเคสนี้ให้คำมั่นกับแม่ของอีไรว่าเขาจะต้องหายอย่างแน่นอนแต่ระหว่างการรักษาเขากับเจอสิ่งที่ทำให้เขาต้องหวาดกลัวบอกได้แค่นี้นะครับถ้าใครดูตัวอย่างมาเนี่ยก็พอเดาออกได้ว่าอีไรเจอกับอะไรเรียกได้ว่าหนังเนี่ยมีการเล่าเรื่องแบบปกติทั่วไปนะฮะคือค่อยๆสร้างปมไปเรื่อยๆแล้วก็มาขี้คายหมดจดในตอนหลังไม่ได้เล่าแบบย้อนไปย้อนมานะฮะก็คือเป็นไปตามลำดับหนังเลยซึ่งการขี้คายเนี่ยเรียกได้ว่าดึงเชือกออกได้จนหมดก็ไม่ถูกเรียกว่าเผาเลยดีกว่าไม่ได้เผาเนื้อเรื่องนะแต่หมายถึงว่ามันหายไปหมดทุกอย่างเลยฮะบอกกันเลยว่าไม่ได้คาดหวังมากนะฮะคือเหมือนมีเจ้าอื่นรีวิวก็ไปอ่านมาแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะสนุกนะฮะแต่ในขณะที่ชมเนี่ยผมบอกเลยนะว่าผมต้องร้องแบบเย็ดเคตลอดเวลาหนังอยู่ในโลเคชั่นเดียวเท่านั้นฉากเฮอร์เรอร์ก็เนื่องจากว่ามันมีความเฮอร์เรอร์ที่เป็นต่างประเทศต้องบอกเลยว่าบางทีมันเห็นเป็นตัวเนี่ยคนไทยจะไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะฮะแต่เนี่ยเนื่องจากว่าหนังเนี่ยเป็นอยู่ในโลเคชั่นเดียวนะครับมันไม่ทำให้เราอึดอัดหรือเนื้อเรื่องเนี่ยเรารู้สึกได้ว่ามันวนๆเนื้อเรื่องเนี่ยมีการไต่ไปทีระดับนะฮะก่อนที่จะสูงขึ้นปี๊ดในตอนท้ายเลยสูงจริงๆคือผมว่าถ้าคุณไม่รู้อะไรกับมันมาก่อนอะรู้แค่เรื่องย่อแบบที่ผมรู้อะแล้วก็อาจจะดูตัวอย่างหรือไม่ดูก็ได้อะคุณจะสนุกแล้วก็ระทึกกับมันได้แบบไม่ยากเรียกได้ว่าแบบคอยตามไปเลยอะครับข้อดีเลยครับคือผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีการหาช่องให้มีความสมเหตุสมผลในหนังโลเคชั่นเดียวเนี่ยแล้วก็เล่าอะไรที่มันมากเกินเป็นแบบอย่างที่ดีนะคือไม่เสียเวลาใช้เวลาได้คุ้มค่าเนี่ยส่วนข้อเสียเนี่ยข้อเสียเดียวเลยนะครับผมรู้สึกว่าซับสปอยอาจจะงงนะฮะลองดูครับแล้วจะเข้าใจนะฮะเป็นอีกหนึ่งหนัง Netflix ที่ทำได้ดีมากอีกเรื่องนึงเลยฮะเรียกได้ว่าหนัง Netflix เนี่ยโดนคอรหามาหลายเรื่องมากนะฮะหนังเรื่องนี้ใช้นักแสดงไม่กี่คนเท่านั้นโลเคชั่นเดียวแต่เล่าเรื่องได้แบบดีมากๆผมให้คะแนนอยู่ที่ 8.5 แล้วกันครับเพลินๆสนุกเซอร์ไพรส์แล้วก็หนังมีความยาวประมาณ97นาทีดูได้แล้ววันนี้ทาง Netflix เท่านั้นนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะกดไลค์แฟนเพจสีข้างถลอกด้วยอยากให้เรารีวิวหนังเรื่องไหนรีแอคชั่นเรื่องไหนคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ